เก่าเมื่อเก่าจะเป็นชนิดแม้จริงก็ยิ่ง
Oh,
ครูบาอาจารย์เจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณวัดดอกพิงแดดแห่งนี้แล้วก็ถวายการร่วมมือของอาจารย์ไพวัลย์บุพเพศกันทั้งและนานุนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่สามคืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ คณะกรรมการวัดเสียงเดียนทั้ง10ของวัดดอกพิงแดดนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับพวกเราสองทีมเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัฒน์หรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ ที่มาร่วมงานทำบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนผิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน 1 คืน 2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็ การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100 ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็น นำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนผิงแดดนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8 คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วนะครับ ก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1 ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พอพึงพอใจนะครับก็เขากำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัย ให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกๆท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่าน เต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสอหาสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับ
ใจนะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนะจัดก็ยากลำบากพอสมควรพวกก็จะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับบนพี่นะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคล 2-3 คนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันครับบอกว่ามาเต้นมารำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสรุปกันนั้นครับคืนนี้คืนที่3ของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพวกเราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดารมณ์แต่และจันทร์แก้วเมืองเพชรครับรอบรอบที่1ครับรอบวงดาวสุขครับเชิญครับThank you.
เสียงเพลงทุกเพลงบันเทิงร้องชีวิตดังเมือง
ียงเพลงแรงเพลงชีวิตกันเมื่อที่อาจจะทุกข์ทรมานไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เรื่องเพลงแต่ใจเธอควงหาทุกวันทุกนาทีจะให้เธอร้องใจข้าม
ไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้งสองทีมครับของเฟสสุภาแล้วก็จันทร์ที่อาร์แล้วกันในคืนนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานด้านลบของผู้ใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือร้านขนมเค้กชาวเดนะครับนำขนมเรียกว่าขนมฟังทุกอย่างอะไรก็ปังปอนอะไรพวกนี้ใช่จ้ะอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินนะครับซอยอนามัยนะครับนำขนมมาให้พวกเราด้วยขอบคุณน้องวิทยาสมเลยน้องชายบอกว่าเพิ่งมาคืนนี้เนี่ยพวกเรามาตามเอาขนมมาให้ด้วยสั่งลูกชายมาเองเลยมาขอบคุณเค้กชาวเดนะครับแล้วก็บรรลุคงไม่ได้เก๋นำเพื่อเดือดร้อนพวกเรากันนะครับอ้าวนะครับวันนี้สุขสันต์กันในการเทศกาล